เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับมาสเตอร์กับวินดี้เกมเทรนเนอร์นะฮะวันนี้จะมาอัปเดตอีกทีนะก็คือเมื่อวานไลฟ์แบบไม่รู้เรื่องเลยฮะก็เล่นอย่างเดียวไงโอเคอัปเดตแบบจริงจังหน่อยแล้วกันนะฮะมารีวิว โอเคก็อัปเดตมาเอาว่าเราพูดเรื่องเควสก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานวันที่30ใช่ไหมเราต้องเล่นกิ้งก่าแซมบ้านะ15รอบจะได้ของรางวัลเป็นกล่องโบราณโครนอส1กล่องนะครับของรางวัลจะได้ตอนแบบอะไรวะหมดอีเวนต์มั้งน่าจะใช่นะครับวันที่31ก็คือวันพุธที่ผมอัดอยู่นะฮะเล่นสนามใดก็ได้กับคู่รักนะฮะ30รอบก็จะได้เป็นกล่องช็อกโกแลตวาเลนไทน์5ชิ้นกับเข็มบูก้า3ชิ้นนะฮะ1กุมภาจะให้ทำออนไลน์ให้ครบ2ชั่วโมงนะฮะก็ง่ายๆครับแค่ออนไอเนี้ยแต่ว่านี่ไง2ชั่วโมงเนี้ยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยให้ออนครบแค่นี้เราก็ได้กล่องเงิน3ชิ้นนะฮะ2กุมภาเล่นสนามห้องทดลองดอทเฮลนะฮะห้องทดลองดอทเฮลนะอ๋อมันเป็นแบบวิ่งข้างนะครับมันเป็นวิ่งข้างโอเคไอ้ด่านนั้นน่ะวิ่งข้างโอเคถ้าจะเล่นให้ครบ20รอบนะฮะก็ต้องไม่ใช่อะไรวะเอี้ยพูดงงหมดละเราจะได้กล่องผมเฮนรี่3ชิ้นนะฮะคือกล่องใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะฮะกล่องผมอะ3กุมภาเล่นสนามใดก็ได้กับคู่รักนะฮะ30รอบจะได้กล่องช็อกโกแลต5ชิ้นแล้วก็พูก้า3ชิ้นนะฮะไอ้เข็มพูก้า4กุมภาเล่นสนามแซมบ้าอีกแล้วนะฮะได้กล่องทอง1ชิ้น15รอบนะฮะอันนี้5กุมภาให้เล่นเทรนนิ่งมิกซ์ฮาร์ดคอร์20รอบนะครับจะได้กล่องปริศนาพิเศษ2 3ชิ้นแล้วเมื่ อทำภารกิจครบ7ภารกิจนะฮะจะได้รับกล่องเพชร1ชิ้นก็มหัศจรรย์15วัน1อันผลไม้หวานหวาน15วัน1ผลนะครับโอเคนะฮะเควสตามนี้เลยผมจะขึ้นให้ดูตอนอินเสิร์ตพูดไปแล้วฮะโอเคนี่ราคาแลกเปลี่ยนจะมีซุดชุดใหม่มานี่คือชุดเดดไนท์นะฮะถามว่าไอ้ตรงนี้มันดรอปยังไงใช้มหาดวงล้วนๆเลยนะครับมหาดวงนะฮะเล่นดรอปด่านไหนก็ได้อะยกเว้นอนุบิดมั้งน่าจะใช่นะครับถ้าได้มาแล้วเสือกไปแลกในฟาร์มก็โคตรพลาดเลยสัตว์ได้ทีอาร์หนึ่งล้านแต่ไม่คุ้มอ่ะมาแลกพวกนี้ดีกว่าอีกใช้ทีอาร์ห้าแสนนะฮะทุกชิ้นเลยปะนะครับเซตเดทไนท์เป็นยังไงดูหน่อยดูกันเดทไนท์เป็นยังไงเดทเดสนี่ปีกเดทไนท์ด้วยปึ๊บปึ๊บมาฮะเดทเคโอ้โหใช่เล่นเปล่าไหนลองดูตัวผู้ชายฮะอาร์มาผู้ชายใช้ได้นะแต่ปีกมันสวยมากอ่ะจริงๆดรอปจากไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยมันไม่มีในร้านค้าแลกเปลี่ยนด้วยอ่ะดูดิมันไม่มีร้านค้าแลกเปลี่ยนอ่ะปีกอ่ะไม่รู้ดรอปจากไหนเหมือนกันโอเคต่อไปอัปเดตอะไรมาร้านค้านี่ครับอัปเดตแพ็คเฮนรี่กับกล่องผมเฮนรี่นี่ครับนะกล่องเฮลลี่ก็คล้ายๆพวกกล่องชาวกล่องลิลลี่นะฮะช่างมันแพ็กเกจวาเลนไทน์นะนี่ครับไอ้ที่ถามว่าไอ้เก้าอี้คู่รักเอามายังไงไอ้นี่เลยแพ็กนี้นะต้องซื้อแพ็กคู่แล้วเนี่ยมันจะได้กล่องไอ้เก้าอี้คู่รักมาฟินเวลากดใช้นะฮะจะได้เป็นคู่กันเลยสำหรับคู่รักนะใช้คนหนึ่งกดนั่งทั้งสองเลยนะฮะระยะเวลา1ปีเนี่ยแต่พวกนี้ก็เหมือนกันโอ้พวกนี้จะได้ซูพีเรียด้วยว่ะซูพีเรียน้ำเงินอันนี้ก็พวกกล่องต่างๆนะอันนี้ก็เหมือนกันป่ะอ๋อนี้มีเพิ่มกล่องทองมาอันนี้โอ้สำหรับอนุบิดนะเยอะแยะเลยเยอะจริงเยอะจริงพอเหลืออนุบิดได้3อันด้วยถ้าเกิดรูหลานะฮะโคตรโหดหินมียาอะไรแค่1ละกล่องเพชร1กล่องทอง2ผลึก3ผลึกรูบิดนะโปรจำเดือนอีก100อ่ะรวยจริงก็ซื้อไปครับนะโอเคอีกบาทหนึ่งก็500แล้วเนี่ยไปดูสวนดีกว่าโอเคเข้ามา
ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นสุ่มกราบิเอลนะฮะตู้ใหม่กราบิเอลนะฮะตามนี้เลยไม่คิดจะเก็บเหมือนกันเพลงผมเปลี่ยนใหม่เนี่ยจริงๆเดี๋ยวกดคอนโทรลก่อนอึกระโดดเฮ้ยครับปึ๊บตรงนี้จะมีเควสใหม่มานะฮะของมาอุทำเควสตรงนี้นะฮะมันจะมีชื่อของเธอ1ก่อนนะฮะแค่คุยเฉยๆแล้วก็รับชิ้นส่วนไอ้วาเลนไทน์มานี่ครับไอ้ช็อกโกแลตแห่งรักนะฮะวิธีใช้งานมันไว้ให้กับใช้กับตู้หมุนแล้วก็ไปแลก XP ในฟาร์มได้นะฮะโอเคตู้หมุนตรงนี้เลยใช้5เหรียญใช่ไหมใช่โอเคนะจัดไปเรื่อยๆเห็นว่ามันมีไอ้นี่ด้วยเนี่ยให้อะไรกับผู้รักอ่ะใช่ไหมไหนดูสิมีคนเดียวเนี่ยมันจะมีขึ้นตรงนี้นี่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเห็นในกลุ่มเขาโพสต์กันนะครับเหมือนจะมีแค่นี้ที่อัปเดตมานะจ๊ะตรงกระดานสุ่มจับก็ออกไปแล้วกับยังไม่มีฮอตไทม์มาเนาะเสียใจเดี๋ยวตรามีตราให้ทำไหมมีป่าวะน่าจะไม่มีโอเคไม่มีตราพวกกิจกรรมวาเลนไทน์นะโอเคโอเคดีดีโอเคครับก็คลิปนี้บ๊ายบายครับเจอคลิปหน้าคลิปนี้มาแค่ย้ำอีกทีนะอัปเดตเป็นยังไงโอเคบ๊ายบายครับ